สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงส้มดอกแคนาค่ะใส่เป็นเนื้อปลานิลค่ะมีความอร่อยนะคะอร่อยมากๆจริงๆแล้วมีความเป็นบ้านๆนะคะก็เพิ่งจะรู้นี่ค่ะว่าดอกแคนากินได้ค่ะเอามาแกงส้มได้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราได้ดอกแคนามาได้ยังไงค่ะวันนี้ก็คือที่บ้านนะคะเราก็ที่หมู่บ้านของเรานะคะมีต้นแคนาเยอะมากๆเราก็จะมาเก็บค่ะรู้ได้ยังไงนะคะว่ากินได้ก็คือแม่บอกมาค่ะว่ากินได้ก็ลองมาเก็บดูค่ะที่หมู่บ้านนะคะมีเยอะมากๆเลยเราก็นี่เห็นไหมคะต้นแคนาสวนสาธารณะของหมู่บ้านนะคะก็มีเยอะมากๆเลยเห็นไหมคะมันจะร่วงมาตรงใต้ต้นนั้นเพียบเลยค่ะเราก็จะไล่เก็บให้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มแกงกันเลยค่ะเริ่มจากการที่เราเอาดอกแคนาที่เราเก็บมานะคะต้มก่อนแล้วก็เอาเกสรข้างในออกแล้วก็ต้มนะคะใช้เวลาประมาณ3นาทีต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่สีเขาจะเปลี่ยนเป็นค้ำหน่อยแต่รสชาตินะคะอร่อยมากๆเหมือนดอกแคธรรมดาเลยค่ะค่ะต่อไปเราก็จะใช้เป็นเนื้อของปลานิลค่ะและเดี๋ยวเรามาต้มปลานิลกับน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าของเราก็จะเป็นน้ำปลาร้าที่เราซื้อแบบสำเร็จแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเราจะต้มเนื้อปลานิลให้สุกนะคะในขั้นตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อปลานิลไปโขกกับเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงที่เราได้โขกไว้นะคะก็แกะเนื้อปลานิลค่ะใส่ลงไปแล้วก็โขกให้ส่วนผสมเนื้อปลานิลแล้วก็เครื่องแกงเข้ากันค่ะวิธีการทำเครื่องแกงส้มเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะวิธีแกงส้มภาคกลางมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำปลาร้าที่ต้มปลาไว้เมื่อกี้นะคะให้เราติดไฟเลยติดแก๊สแล้วก็ใส่เป็นเครื่องแกงลงไปค่ะจากนั้นให้เราใส่เป็นน้ำล้างครกลงไปถ้าน้ำล้างครกยังไม่พอนะคะก็ให้ใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปค่ะตัดมาที่น้ำแกงส้มเดือดจัดๆเราใส่เนื้อปลานิลลงไปขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะทำให้เนื้อปลานิลสุกก่อนค่ะภาพที่เห็นอยู่นี่ก็คือเนื้อปลานิลเริ่มสุกแล้วก็สามารถที่จะคนได้เลยมาปรุงรสชาติกันค่ะด้วยน้ำปลาแล้วก็เป็นน้ำมะขามเปียกค่ะขั้นตอนตรงนี้ค่ะเพื่อนๆจะต้องชิมนะคะเพราะว่าเอารสชาติที่ตัวเองชอบต่อไปค่ะเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงลงไปค่ะเล็กน้อยปรุงไปแล้วก็ชิมไปนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะชอบเปรี้ยวมากบางคนก็อาจจะชอบเปรี้ยวน้อยค่ะก็ชิมและได้รสชาติอย่างที่เราชอบแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือดอกแคนาค่ะใส่ลงไปคือดอกแคนาที่เราลวกเนี่ยเราลวกเขาสุกแล้วใช้เวลาแค่3นาทีนะคะอย่าลวกนานเพราะว่าดอกแคเขาจะเละได้ง่ายๆเลยค่ะคือตรงนี้นะคะรสชาติเราได้ปรุงแล้วแคนาเราก็สุกแล้วทีนี้ก็เตรียมตัวนะคะปิดแก๊สแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงส้มดอกแคนาค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะรู้นะคะว่าดอกแคนาเนี่ยเขารับประทานได้ยิ่งแกงส้มนี่อร่อยมากๆเลยเหมือนกับดอกแคทั่วๆไปเลยค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองไปทำรับประทานกันดูค่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ